ละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับชาแนลปันซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Hearthstone ในโหมด Battleground ครับผมเอาละเจอแมตช์ค่อนข้างไวแฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้นี่ผมจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้ดีขนาดไหนนะการอัปเดตมันมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้รับรางวัลแล้วนะโอเคเกมนี้เราได้อิลิดันสตอมเรดมีทั้งวิญญาณธาตุเครื่องจักรมังกรปีศาจแล้วก็สัตว์เอามันมีทั้งเครื่องจักรและสัตว์เนี่ยแหละผมเลยสนใจอิลิดันสตอมเรดขึ้นมาแต่สุดยอดไวร้ายราฟาร์มก็ไม่เลวแต่เชื่อผมมันต้องทำอะไรได้บ้างครับใช้มันใช้แสดงความสามารถที่แท้ทรูออกมาแต่เราจะทำได้จริงหรือเปล่าอันดับแรกนะเราต้องหาไฮดราให้ได้ก่อนมันจะช่วยได้เยอะเลยครับมาพร้อมครับบ๊อบนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงนิดนึงการที่ผมเอาโทเค็นมันดีอยู่แล้วแหละมันดีอยู่แล้วแหละเริ่มมาเราได้ตีก่อนด้วยมันการันตีการได้ตีก่อนล้านเปอร์เซ็นต์สู้ให้สนุกนะเพื่อนเยี่ยมยังไงมันก็เสมออยู่แล้วแหละเนาะต้นเกมอิลิดันความสามารถของเขานี่แทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์ที่จะได้ใช้เท่าไหร่แต่หลังจากที่เราเริ่มต้นเกมอ่ะมันจะต้องใช้พวกแบบเดลเทลช่วยต้องใช้ตัวพวกนั้นแล้วจะดีนี่มันก็แบบมีแมวดีๆอยู่นะเกมนี้มีโจรสลัดไหมไม่มีโจรสลัดไม่มีเมอร์ล็อกสแตทเป็นคีย์เลยนะครับคีย์ฟีดไว้ไหมก็ได้แต่ตัวนี้มีสัตว์ปะมีปีศาจผมว่ามันน่าจะมีปีศาจแล้วก็ลูกแมวแถมมาอีกตัวหนึ่งต้องลองดูกันต่อไปโอ้มีปีศาจตัวเดียวล้วนๆเลยครับฮึดไปก็ไม่ได้ช่วยครับฮึดที่แบบว่าฟึบฮึดเอื้อโดนมันนิดหน่อยไม่เป็นไรเอาตัวนี้มาแล้วผมขายลูกแมวแล้วเก็บแม่แมวเอาไว้ดีกว่าแล้วก็หยิบนี่ก็ได้มั้งเอามาโอเคผมอยากได้ลูกเอ็นซอสมากเลยอ่ะเพราะว่ามันการันตีการตีก่อนแล้วตายได้รับบัฟแน่ๆถ้าได้2ตัวนี้โอเคเลยครับตีก่อนโอ้ตีไม่ดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรือกี่ครั้งอ๋อไม่บอกได้หรอร้ายนี่เจ้าคนเกาหลีโดนมา2เย้ได้แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะโทเค็นดีกว่านะโอเคเอาหิวน้ำไว้หน้าเลยแล้วกันเพราะว่าหิวน้ำมากเราตีปั้งลูกเอ็นซอสตีบัฟให้กับทุกคนการันตีด้วยเว้นแต่ว่าตีไปแล้วมันไม่ตายนั่นก็จะเศร้านิดนึงพอมันเอารางวัลออกไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็โอเคเนาะเนาะทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนครับเราจะไม่ได้ตีก่อนหรือเปล่าโอ้การันตีได้ตีก่อนอยู่ดีหรอถึงแม้ว่ามีลูกมังกรเตรียมพ่นไฟทีละ4แล้วน่ะ
ตีได้ตีลูกมังกรเยี่ยมตีลูกมังกรเออได้อยู่ลดดาวได้ดีครับแต่ดีสุดคือตีมังกรหิวโหยนี่เลยเหลือ30กิโลเลยครับจริงดิม็อบพูดอะไรแทบไม่ค่อยเชื่อทุกทีเลยลองหา3ดาวดูจริงอ่ะบ๊อบสุดท้ายก็ต้องมาหยิบตัวเดิมไม่ได้เดี๋ยวมันตายแล้วเนาะไว้ตรงนี้ไม่ไว้ตรงนี้แล้วกันบาไปได้สักนิดนึงก็ยังดีก็ยังดีแล้วนะชืบทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนครับเราการันตีได้ตีก่อนแบบนี้ไงบัฟเราค่อยเริ่มได้ตีกันได้บัฟอีกโอเคทีเนี้ยต่างฝ่ายต่างตีกันตายละทีเดียวแต่เจ้านี้จะบัฟเพิ่มให้ไม่ตายเพราะว่าแมวผมทำ4ดาเมจแล้วโอเคโหตีดีฮะเลยซัดได้นิดเดียวเองแต่อย่างน้อยก็หลบหนีออกจากที่โลได้ครับไซโครนเหรอแล้วการันตีได้ตีก่อนผมว่าก็ไม่เลวนะลูกเอ็นซอสนกมาคอว้าว just ว้าวบอกให้กับมันโอเค เราการันตีได้ใช้ความสามารถของมาคอล้านเปอร์เซ็นต์เวลามีรีดันและมีบีสอะเล่นได้มันมีตัวที่ใช้ด้วยได้เยอะโหแต่เขาก็ไม่เลวเลยนะเขาบัฟให้กับซ้ายขวาเราก็บัฟให้กับทุกคนและนกยังไม่ตายด้วยนั่นข้อดีข้อดีสุดขีดเลยครับบัฟอีกแล้วเพิ่งเริ่มตีครับนกผมตีได้อีกทีนึงนั่นแหละข้อน่ารักอย่ามาระเบิดนกนะเฮ้ยพี่สาวบอกอย่ามาระเบิดนกระเบิดทิ้งเลยครับร้ายมาก โอเคสบายสบายครับผมโหต้องหามาคอเยอะๆเลยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยชักสนุกแล้วสิเยี่ยมมันกลายเป็นทองไปแล้วหา5ดาวด้วยจะหา5ดาวแล้วดีจริงๆหรอต้องดีสิโอ้ใครดีล่ะครับไปแฟงไปแฟงก็ได้ถึงแม้ว่าเทรดเดอร์มันก็ดีแต่ไปแฟงอะไรแบบยืนยาวๆมันก็เก่งไงยังไงก็ได้รับบัฟเยี่ยมมันบัฟให้กับ นกด้วยนกอาจจะไม่ตายในการตีครั้งแรกนี้ก็ได้นะครับเยี่ยมแล้วมันไม่ตายด้วยบัฟฟับอุ๊ยบัฟเยอะเหรอเฮ้ยฮึบตายไม่เป็นไรตีมาเลยมาผมอีกทีนึง
บัฟอีกเกาหนึ่งไปตีขวาสุดเยี่ยมโหมันสั่งได้ไม่คุ้มเลยคุณอยากคุณแล้วจะลดดาวได้ขนาดไหนได้น้อยโอเคพอไลฟ์แฟงมัน5ดาวไงสวัสดีครับลูกแห่งเอ็นซอร์สมาอีกแล้วอ่ะอัพดาวไหมโอ้ผมไม่ติดนะแต่ถ้าไม่มีอะไรดีๆผมก็ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรลูกเอ็นซอร์สอีกแต่ไม่เอาละผมรู้สึกว่ามันเกินไปแต่จริงมีตัวหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าผมไม่อยากให้มันมารบกวนการใช้ความสามารถของเจ้านกไงสิ่งที่เราควรหาคือนกมาคอครับแล้วก็บารอนเกือบจะสวยละเกือบจะสวยละเกมนี้แล้วแบบผมมีไลฟ์แฟงเราด้วยอ่ะมันไปได้เยอะอ่ะไปได้เยอะมากตาหน้าผมอาจจะเจอลูกแมวอีกตัวหนึ่งก็ได้รวมเป็นสีทองได้มองโลกในแง่ดีถ้าได้คือดีเลยแล้วก็หาไฮดรามันมาบัฟให้กับลูกแมวแทนละแต่ที่แน่ๆตัวนี้ได้รับการบัฟ 100% โอ้โหเขาเข้มครับวันนี้เข้มบัฟยังไงก็ไม่รอดครับตัวพยายามลดดาวให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะอุ้ยแต่ดีเจ้านี่เพราะว่ามันตีตายแน่ๆ1ตัวแล้วก็อีกตัวนึงแน่ๆแล้วเราก็ไม่ตายด้วยกลายออกมาเป็นออกมาดีซะงั้นเลยครับเสมอเยี่ยมไม่มีใครเจ็บเราไม่ทำร้ายกันครับแต่ข้อดีคือเราอัพ5ดาวไงได้ไลฟ์แฟงตัวที่2แหลมเลยดิมินี่อาจจะทำทองจากไลฟ์แฟงได้ก่อนก็ได้นะใครจะรู้อะเนาะใครจะรู้ล่ะนะใครจะรู้ล่ะครับจริงไหมล่ะดูสิ6ดาวงามๆแน่นอนอยู่แล้วถึงแม้ว่าเผ่าจะไม่ได้เยอะมากมีแค่2เผ่าแต่มันก็เป็นอีก1เผ่าที่ทำให้ไลฟ์แฟงบัฟได้ผมลองรีดูก่อนเผื่อจะแบบได้ไอเดียมากกว่านี้ว่าจะเล่นยังไงผมขายนี่แหละหรือว่าขายเจ้านี่ดีขายเจ้านี่ก็ได้ไม่เป็นไรผมเก็บความสามารถในการรวมเอาไว้ก่อนแล้วกันเยี่ยมทำไมถึงเยี่ยมหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันได้แค่นี้ทำไมเยี่ยมคำตอบเลยนะครับมันไม่มีเดลาโทครับพอมันมีเดลาโทปุ๊บเนี่ยผมจำเป็นต้องขายมันทิ้งเพราะมันจะไปเรียกไอ้ตัวลูกออกมาซึ่งไม่จำเป็นเลยเราไม่ต้องการให้เกิดแบบนั้นครับผมแล้วก็พอมันเป็นแบบนี้เราสามารถประกอบเพิ่มทอนดีไวชิลได้และอย่างที่บอก1ข้อสำคัญก็เนี่ยไลแฟงมันบัฟได้ครับโหเจ้านี่ร้ายอ่ะมันมีบารอนแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรสเตตเราโอเคตีดีจังไม่เป็นไรสเตตที่เหลือเราเยอะมากเยี่ยมตีบารอนก่อนก็คือเรียบร้อยโรงเรียนจีนตีดีครับชื่นชมการโจมตีเมื่อกี้ของเขามากหันไปตีมาเกดอนเลยเก่งมากโนมิเหรอไม่ทันอ่ะสิผมอัพดาวเลยแล้วกันไหนๆมันก็ไม่มีอะไรจะตื่นเต้นไปกว่านี้ละอัพดาวได้ดีอีกทีหลายคนอาจจะงงว่าคือผมหาบางตัวอยู่ผมหาตัว6ดาวนั่นก็คือเจ้าหุ่นยนต์หุ่นยนต์1แล้วก็ไฮดราถ้าได้ไฮดรามาผมก็ขายบีททั้งหมดทิ้งอะแล้วก็เก็บไลฟ์แฟงเอาไว้ไลฟ์แฟงอาจจะเป็นตัวชูโรงที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็ได้เพราะว่าผมได้รับบัฟขึ้นมาตาละ12 12เยอะนะ
แต่เลิกมาบัฟให้กับแมวตัวนี้ได้แล้วก็จะดีมากไปบัฟให้กับนกก็ได้เพราะว่านกเนี่ยมาคอมันมีประโยชน์ได้ยาวๆในอนาคตถ้าผมว่าผมหาตัวตีแล้วได้รับดีไวชิลมามันก็แบบเฮ้ยมันก็เหมาะไงคือมันยังไม่คือมันโผล่มาแล้วล่ะแต่เราไม่รีบเอาเร็วครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สำคัญมากในช่วงต้นเราต้องหยิบตัวที่แข็งแกร่งจริงแต่ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยสวยกำลังรู้สึกว่าเอ้ยมันดูดีอยู่นะแล้วมาเกดอนก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆน่ารักมากแล้วก็มีเจ้าตัวนี้อีกตัวนึงคอยแบกเสริมอีกตัวนึงโอเคบัฟอย่างนั้นนะถูกต้องเลยบัฟให้กับมาคอสวยที่ผมชอบกับแบบนี้โอ้ยมันไม่ได้ละเออนะมันไม่ได้อยู่แล้วนี่นะมันไม่มีเดลาโทให้ใช้แล้วไงแต่ไม่เป็นไรตีติดดีไวชิลสวยตอนนี้ผมน่าจะแพ้นะเท่าที่ดูจากทรงอ่ะแพ้แหละไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเหลือแค่ตัวเดียวมันเบามากถ้าแบบแค่ตัวเดียวและดาวเขาไม่เยอะด้วยและอย่างผมที่แพ้เนี่ยผมมั่นใจเลยเพราะว่าผมอัพดาวขึ้นไปด้วยทำให้ผมแบบเสียแอดวานเทจเรื่องเงินไปเยอะมากข้างนอกเป็นไงบ้างเกมนี้มีมังกรด้วยเหรอทำไมไม่รู้แต่ผมไม่เอาอ่ะผมชัดเจนมากเลยผมอยากเล่นทางนี้มากอยากเล่นมานานละไอ้หยาเยี่ยมถ้ามาเกดอนอ่ะโอเคเลยครับโอเคมากๆด้วยผมเอาเจ้านี้มาเผื่อไว้บนมือแล้วกันนะเผื่อได้ตัวอะไรที่น่าสนใจเช่นไลฟ์แฟงอีกตัวลิตเติ้ลแร็กเหรอลิตเติ้ลแร็กน่าสนใจมันสามารถไซเคิลได้ไงเอาเป็นว่าผมเช็คก่อนว่าเจ้าเนี้ยดีไหมถ้าไม่ดีผมจะได้เอาออกเฮ้ยแต่ลิตเติ้ลแร็กก็น่าเสียดายนะถ้าเราจะทิ้งมันไปเปล่าๆอย่ามีเดลาโทมันมีเดลาโทไงเนี่ยแหละความแบบที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอมันมีเดลาโทแล้วผมค่อนข้างที่จะต้องทิ้งเขาแน่ๆครับเพราะผมไม่อยากให้มาคออ่ะตีเราได้ความสามารถเจ้านี่เราก็อย่างนี้สิเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยอยู่หน้าเออใช่ๆๆผมต้องเอาเขาไว้หน้าเพื่อให้เดลาโทมันใช้ไปเลยตัวเขาน้อยกว่าเดี๋ยวดูว่าจะได้ใช้การบัฟอะไรนะนั่นไงเห็นไหมมันไร้ประโยชน์อะถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่เป็นไรคนนี้ไลฟ์แฟงเยอะมากเลยครับคนนี้ไลฟ์แฟงเยอะน่าอิจฉาโอ้ยังไม่ตาย ขอโทษแทนที่จะโอ้ยไปตีมันบัฟอีกคือตีให้มันออกลูกมาเยอะๆก่อนแล้วค่อยบัฟทีเดียวด้วยนะคุณเห็นด้วยกับพวกเขาใช่ไหมเนี่ยนะสวยเลยแล้วตัวเราไม่ตายไงขวาโอ้ยแพ้เสียดายผมมันมาเกดอนแหละมันดันมีไม่งั้นผมก็ต้องเปลี่ยนอ่ะไม่เอามาคอมาใช้แล้วอ่ะผมเอามาคอออกเพราะว่ามันสร้างความหงุดหงิดสะกิดใจได้เดี๋ยวลองดูอะไรละนั่นอ่ะเออเมียวเฮ้ยแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราต้องเล่นแบบนั้นแล้วอ่ะเล่นแบบไซเคิลเยอะๆอ่ะมีอะไรแฟงมันจะไม่จำเป็นนะสิมาเกดอนผมมันยังมีความสำคัญอยู่หน่อยนึงผมไม่เอาดีกว่าไรแฟงแล้วเจ้านี่ด้วยอันนี้ดีถ้าจะขายตัวนึงออกเหรอยอมขายมาเกดอนดีกว่าแล้วทุกอย่างคงเดิมไว้ใครคำถามของผมตอนนี้คือจะเล่น Little Rack หรือว่าจะเล่น Life Fang ถ้าเล่น Life Fang ก็การันตีการบัฟได้แต่ถ้า Little Rack ก็การันตีไม่ได้แต่มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะ Little Rack แล้วกันบัฟเข้มอยู่เอาละ
สู้สแตทไม่ได้ครับสแตทตัวขวาโหดเกินไปแล้วตัวมันตีไม่ได้อะมันตีไม่พออะต้องตีขวาโหไม่ทันสั่งไม่ทันครับแพ้ลดดาวได้นิดเดียวแล้วเขามีเลนแล็กด้วยผมแพ้แล้วโอ้เสียดายจังโอ้น่าจะไปได้มากกว่านี้แท้แท้17นะโทษทีทุกคนแต่มาได้ขนาดนี้ผมก็โอเคละได้ที่3อ่ะเนาะนึกว่าจะไปได้มากกว่านี้ซะอีกนะทุสาได้ไลฟ์แฟงทองอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าตัวลูกเอ็นซอสอ่ะมันเป็นสีทองออนบอร์ดผมแล้วผมไม่อยากทิ้งมันอ่ะแทนที่จะหยิบตัวอื่นมาเพื่อได้รับการบัฟ CC ของไลฟ์แฟงเพิ่มขึ้นไปในแต่ละเทิร์นแต่ผมเหมือนถูกบังคับให้ต้องมีมันอย่างที่บอกแหละถ้าผมมีไฮดรานะ นกมาคอผมก็เอาออกถ้าผมได้หุ่นยนต์ตีแควกอ่ะผมก็เอาออกแล้วก็ใส่เพราะว่าอิลีดันอ่ะถ้าได้รับการตีก่อนแล้วตีแควกซ้ายขวา2ครั้งอ่ะมันค่อนข้างโหดแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ผมก็โอเคละเอาละครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นะครับมากกว่านั้นก็สามารถกดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของช่องอันซ่าฮันนี่เกมมิ่งของผมนี่แหละครับผมเอาละไม่เสียเวลาละไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าผมต้องขอลาชแวบไปก่อนสวัสดีครับ